นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับคนที่เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะมีเหตุผลหลักๆนั่นก็คือมีความประหยัดน้ำมันมีความทนทานและแรงบิดรอบต่ำเหมาะมากสำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลของรถกระบะแถมจุดเด่นนั่นก็คือไม่มีหัวเทียนสำหรับใช้ในการจุดระเบิดก่อนเครื่องยนต์ดีเซลจะถูกยัดมาใช้งานกับรถยนต์เคยถูกใช้งานกับรถไฟเรือบรรทุกสินค้ารวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้งานหนักๆที่ต้องใช้กำลังและความคงทนอย่างหนักหน่วงมาก่อนถึงแม้ว่าเครื่องยนต์ดีเซลจะมีความทนความอึดเครื่องไม่พังง่ายแต่จะปล่อยมลพิษมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินเสียอีกตามด้วยแรงสั่นสะเทือนขนาดที่ทำงานและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังจนน่ารำคาญแถมปล่อยควันพิษออกมาเต็มถนนแต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ล่ะวันนี้ Car of No จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับข้อดีสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนั่นก็คือ 1. เครื่องยนต์ดีเซลมีความทนทานแข็งแรงมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินเพราะเนื่องจากไม่มีหัวเทียนในการจุดระเบิดจึงทำให้เครื่องยนต์ดีเซลไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้ามอน้ำไม่แตกน้ำมันไม่แห้งก็ถึงไหนถึงกันล่ะครับ 2. เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพทางความร้อนที่สูงกว่าจึงทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยและประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน 3. เครื่องยนต์ดีเซลมีแรงบิดรอบต่ำสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินจึงง่ายต่อการรักษา 4. เครื่องยนต์ดีเซลสามารถลุยน้ำท่วมหรือน้ำรอระบายได้ดีกว่าเครื่องยนต์เบนซิน5. เครื่องยนต์ดีเซลยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นได้นานกว่าเครื่องยนต์เบนซินและอีกปัจจัยสำคัญคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบได้ถูกติดตั้งในรถหรูด้วยอย่าง Audi, BMW, Volvo และ Benz ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งระบบอัดอากาศเทอร์โบที่มีศักยภาพสูงมากทั้งในเรื่องแรงบิดและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดค่ามลพิษเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลในรถรุ่นเก่าจึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง